ในตอนที่12นะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนที่เป็น material นะครับ material ซึ่งก็เป็นเรื่องสีที่แหละนะครับเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะทาสีผนังแล้วกันนะครับทาสีผนังซึ่งก็จะมีสีภายในและภายนอกนะครับเดี๋ยวผมทาแค่บางส่วนนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงครับโอเคโปรติทาสีนะครับมันมีลักษณะแบบนี้ครับมาดูกฎง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีทาสีนะผมทาพื้นก่อนนี่ครับลากแล้วก็ลากแล้วก็ลากครับซึ่งสังเกตนะครับว่าปกติเวลาเราทำงานเนี่ยครับนะเวลาเฟสเนี่ยมันจะมี2สีเฟสจะมี2สีนะครับเห็นไหมนี่ครับสีเทากับสีขาวเดี๋ยวผมจะลองกับเฟสนะคลิกขวานะครับออกคำสั่ง revert face นะครับ revert face face ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาแบบนี้นะครับอันนี้คือสีขาวนะสีขาวแล้วก็นี่สีเทาครับโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทาสีนะครับกด B bucket ครับแล้วผมก็เลือกสีครับผมเลือกสีนะ color นะครับผมจะเอาสีเอาจำแจมเลยนะให้เห็นง่ายเอาสีส้มนะครับเป็นสีภายนอกแล้วผมก็จะเอาตัวสีฟ้าสีน้ำเงินครับเป็นสีภายในปกติถ้าเราทาสีนะครับเราควรจะกดไปที่คำสั่งรูปบ้านตรงนี้ครับ material นะแล้วก็รูปบ้านครับจากนั้นนะครับมันจะมีสีในโมเดลของเราให้เราเลือกเราควรตั้งชื่อสีนะเพื่อการลืมครับวิธีการคือเรากดคำสั่งดูดสีครับตรงนี้แอปปุ่มนี้ดูดสีครับแล้วก็ดูดเมื่อดูดปุ๊บมันจะขึ้นสีชื่อของเราขึ้นมาครับเราเปลี่ยนชื่อเลยครับเป็น architect สีสีภายนอกนะครับเสร็จแล้วจากนั้นมาเราก็ดูดครับแต่คำสั่งดูดเนี่ยแนะนำนะมันมีช็อตคัทครับคือตัว B bucket กด B bucket นะครับแล้วก็กดเอาสเลดค้างไว้เอาสเลดก็คือตัวนี้ครับ ALT เนี่ยเอาสเลดค้างไว้มันจะดูดได้แล้วกด B bucket นะครับแล้วกด B bucket นะทาสีนะแล้วกดเอาสเลดค้างไว้ครับมันจะดูดเหมือนกันครับช็อตคัทครับดูดปุ๊บก็เปลี่ยนชื่อสีครับก็เป็น A สีภายนอกนะครับก็เสร็จแล้วจากนั้นนะครับผมจะไม่เมคกรุ๊ปนะจะไม่เมคกรุ๊ปนะครับแล้วผมอยากจะได้สีทำยังไงถ้าเรามีเฟซอยู่ที่ทาสีไว้ครับเราสามารถใช้คำสั่งดึงข้อมูลครับโดยการออกคำสั่งนะเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกนะครับเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกจากนั้นนะครับเห็นไหมเวลาเรากดอะไรไว้ครับมันจะขึ้นสีนั่นเลยนั่นความหมายคืออะไรผมกด2สีนี้ครับแล้วผมก็จะมาเพิ่มนะเนี่ยกดสีไว้นะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกครับมันจะขึ้นสีให้เราเลยครับทันทีอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆนะครับเอาละจำให้ดีนะครับว่าคำสั่งนี้ครับคำสั่ง add selection to report นะครับมันจะไม่รองรับสัญลักษณ์แปลกๆครับขีดบวกนี่ครับฟันหนูสัญลักษณ์อะไรเหล่านี้ครับแปลกๆเนี่ยมันจะไม่รองรับนะครับถ้ามีสัญลักษณ์แปลกๆวันนี้ระวังให้ดีนะเครื่องมือบางทีไม่อ่านนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องมือแปลกๆหรือสัญลักษณ์แปลกๆเหล่านี้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะอย่างคลิปที่แล้วนะสัญลักษณ์นิ้วครับมันก็ไม่อ่านนะครับต้องไปอ่านในคำสั่งโน้ตในคำสั่งแบบว่าค่อยๆเลือกทีละตัวจากนะครับเลือกจากโมเดลนั้นจำไม่ดีครับต้องระวังให้ดีต้องตรวจสอบให้ดีนะสัญลักษณ์แปลกๆนะครับไม่ควรมีนะครับนอกจากนิ้วเนี่ยให้เราไปเลือกใช้ในคำสั่งที่เรียกว่าเลือกจากโมเดลอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับระวังให้ดีนะครับนะสัญลักษณ์แปลกๆนะครับนะห้ามนะครับนะพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถึงเราเวลาทำแล้วเราต้องตรวจสอบจริงๆด้วยสีนะคือเช็คแบบไฮไลท์โหมดนะครับระวังให้ดีนะเอาไปใช้นะระวังให้ดีนะครับที่ขอเตือนนะครับว่าระวังให้ดีสัญลักษณ์แปลกๆครับเช็คให้ดีว่ามันอ่านไม่อ่านซึ่งส่วนใหญ่แล้วสัญลักษณ์เกิดทั้งหมดนะครับที่เป็นแปลกเนี่ยโปรแกรมตัวนี้จะไม่อ่านนะครับระวังให้ดีนะครับชื่อเนี่ยแปลกๆนะครับมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆนะระวังให้ดีนะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับระวังให้ดีเช็คให้ดีนะครับนะโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็มากดนะครับ apply ปุ๊บมันจะขึ้นมาทันทีครับเห็นไหมครับ material สีภายนอกและตอนนี้ครับเวลาเราเช็คครับมาดูกันเช็คครับเวลาผมกดนะครับสีภายนอกกดดอทไฟเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นสี
ให้เราทันทีครับเห็นไหมครับขึ้นสีแล้วทันทีนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้ผมยังไม่เมคอุ๊บนะมันเลยดูดได้นะครับถ้าเป็นเมคอุ๊บแล้วเนี่ยการดูดเนี่ยจะต้องดูดจากด้านในกรุ๊ปต่อไปครับเรามาดูปัญหาครับถ้าเราทาสีลงมาสีเทาเนี่ยครับงานเข้าเลยนะดูนะเดี๋ยวผมจะดูดนะดูสีนะกดดูดสีครับแล้วเอาสีมาเทแล้วผมก็กดอัปเดตครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสีภายนอกครับมันถูกต้องเห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงเนี้ยขอบเขตเนี่ยสีภายนอกเนี่ยถูกต้องแต่สีภายผมผิดแล้วเนี่ยอันนี้สีภายในอันนี้สีภายในโอเคขออภัยครับผมผิดครับอย่างเงี้ยตรวจได้นะครับอันนี้คือสีภายนอกและอันนี้คือสีโอเคผมเอาตัวนี้เป็นสีภายนอกอันนี้สีภายในครับขออภัยด้วยครับตั้งใจเป็นสีภายในครับไม่เป็นไรครับนะโอเคอันนี้คือสีภายในแล้วก็อันนี้คือสีก็ถือโอกาสดีครับก็จะได้รู้ว่านะครับเวลาเราเช็คสีผิดอ่ะมันก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับเหมือนกันครับแล้วก็สีภายนอกโอเคครับแต่สังเกตเห็นนะก็ดีทีเดียวครับผมเปลี่ยนชื่อสีไปแล้วครับปรากฏว่าผมกดอัปเดตครับเห็นไหมครับว่าชื่อสีเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนตามครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราดึงข้อมูลมาแล้วเนี่ย description ของมันจะค้างไว้นะครับถ้าเรานะครับทำแบบนี้ครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เองต่างหากเนี่ยครับต้องมาเปลี่ยนเองต่างหากว่าอันนี้คือสีอะไรอันนี้คือสีภายในและนี่คือสีภายนอกแต่ถ้าเราอยากยกเลิกระหว่างนี้ครับแล้วก็ยกเลิกได้ครับเลือก2ตัวนี้ครับกด control ค้างไว้2ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ลบข้อมูลจากนั้นครับเราไปเพิ่มใหม่ครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลก็ได้ใหม่มาครับเห็นไหมสีจะเป็นสีใหม่ชื่อใหม่ครับและ apply แบบนี้ครับหรือเมื่อกี้ถ้าเราไม่จำเป็นครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเองก็ได้มันแล้วแต่เราครับเพราะนี่คือรายละเอียดนะไม่ใช่ชื่อครับไม่ใช่เนมนะรายละเอียดมันจะล็อกไว้ออโต้เลยกับครั้งแรกที่เราทำไว้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้สีภายนอกและสีภายในแต่สังเกตให้ดีครับเห็นไหมสีภายนอกเนี่ยครับมันจะแสดงแค่ตรงนี้ครับตรงนี้ไม่แสดงครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่พลาดเรื่องนี้ครับก็คือว่าไปทาสีลงบนหน้าเทาครับแล้วเราไม่รู้แล้วว่าไอ้สีหน้าเทาเนี่ยมันเป็นสีเทาหรือเปล่าคือเวลารับคนอื่นมาเนี่ยมันอาจจะเจ๊งได้ระวังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าต้องทาสีลงบนหน้าสีอะไรครับหน้าสีขาวนะไม่เอาสีเทานะครับนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนี่ผมกดพลาดไปเดี๋ยวผม copy material บางครั้งนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่มีโค้ดนะมันก็จะมีการแบบเด้งอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเพราะมืออาจจะไปโดนนะครับเดี๋ยวจะมีการทำลิงก์ data จะง่ายขึ้นนะครับโอเคดูตรงนี้ครับสีภายนอกสีภายในอย่างนี้ผิดครับทำยังไงดีถ้าเราได้ไฟล์มาจากคนอื่นครับแบบนี้มันเช็คได้ไหมว่าผิดครับเราเช็คได้อีกวิธีครับแล้วกดไปที่คำสั่งสไตล์ครับสครับมีคำสั่งสไตล์นะคลิกขวาแล้วก็สไตล์จะมีคำสั่งนี้มาครับให้เรากดโมโนโครมครับโหมดโมโนโครมตรงนี้โมโนโครมปุ๊บเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยครับว่าเห็นไหมตรงนี้ครับมันเป็นสีเทาครับซึ่งเนี่ยคือปัญหาที่ผิดครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาครับดังนั้นเองแก้ยังไงครับเราก็เปิดอย่างนี้ครับแล้วก็ลบสีครับกดคำสั่งนี้ครับลบสีนี่คำสั่งนี้พื้นฐานนะครับไปดูสีลบตัวนี้ลบผม88ตอนนะสอนละเอียดครับกดตัวนี้ลบสีครับคลิกแล้วก็ลบสีตัวนี้ออกไปครับจากนั้นนะครับกลับด้านสีครับรีเวิร์ดเฟซครับคลิกรัวๆครับคลิกขวารีเวิร์ดเฟซจากนั้นครับเราก็เอาสีมาเทครับแค่นี้แหละครับเสร็จละตอนนี้สีภายนะครับนอกของเราก็จะอัปเดตครับเป๊ะเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละครับระวังให้ดีนะระวังพลาดนะครับนี่แหละครับคือหลักการง่ายๆครับในการทำงานครับสีภายนอกครับสีภายในมันอ่านเลยทันทีครับเราก็สามารถกรอกราคาได้เปอร์เซ็นต์เวทได้เหมือนกันครับทุกอย่างเลยนะครับโอเคไปต่อนะครับต่อไปครับเรามีเครื่องมือช่วยในการทาสีครับถ้าเรามีกรุ๊ปชิ้นงานอยู่แล้วเราอยากทาสีครับทำยังไงครับบริเวณนี้ครับจะมีคำสั่งที่เรียกว่า material tool tag tool แล้วก็ definition tool ครับ
ในกระทาสีครับผมออกแบบไว้ให้มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Material Tool คลิกที่ Material Tool ครับมันจะมีสีให้เราเลือกครับเราเลือกเลยครับสีอะไรถ้าต้องการสีภายนอกครับเลือกสีภายนอกแล้วเราก็คลิกได้เลยครับครับคลิกได้เลยครับแต่ประเด็นต่อไปคือเวลาเราคลิกไปแล้วครับอะไรก็ตามที่เป็นกรุ๊ปเดียวกันครับมันจะทาเหมือนกันเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอะไรที่เป็นกรุ๊ปเดียวกันมันจะทาเหมือนกันเลยอันนี้ต้องระวังอันดูก่อนคือเนื่องจากว่าไอเนี้ยมันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับมันจะเหมือนกันเลยต้องระวังนะครับเนี่ยมันบอกว่า solid group 31ตัว in model ดังนั้นเองเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ครับมันจะทาที่เป็นกรุ๊ปเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะมันออกแบบมาดังนั้นเองสังเกตว่าถ้าผมทาตรงนี้ไปครับสีภายนอกนะแล้วทาปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งนึงเห็นมั้ยครับมันจะผิดนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมันไม่ได้มิลเลอร์ครับดังนั้นเองนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราใช้หลักการแบบนี้มันจะประหยัดเวลาแต่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องการมิลเลอร์แล้วผิดพลาดครับดังนั้นเองเนี่ยคําสั่งนี้จึงใช้กับกรุ๊ปที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นครับถ้ามันเหมือนกันครับวิธีการคือเราต้องคลิกเข้าไปข้างในครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ถ้าเราทำจากเครื่องมือที่ต่างกันต่างวาระกันอ่ะอย่างเช่นปลั๊กอินทริมเฟสอะไรพวกนี้ครับมันก็จะไม่มีปัญหาต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ครับหรือถ้าเราต้องการทาสีธรรมดาครับแล้วก็กดธรรมดาแบบนี้ครับแล้วกด B bucket แล้วก็ทาสีธรรมดาแบบนี้ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือของเราครับมันอำนวยความสะดวกนะในการทำงานคือมันจะทาสีกรุ๊ปเดียวกันครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรเป็นกรุ๊ปเดียวกันครับมันจะทามันกันหมดเลยก็ทุกคนต้องใช้อย่างระมัดระวังแค่นั้นเองครับผมกำลังบอกว่าต้องระวังให้ดีนะการใช้ต้องระมัดระวังครับเครื่องมือนี้มันอำนวยความสะดวกแต่มันจะช่วยให้เราทำงานนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการนะจะอำนวยความสะดวกต่อไปครับผมก็เลือกสีครับต่อนี่ Material Tool ครับแล้วก็สีภายในผมก็ทาครับมันสะดวกนะเห็นไหมครับเนี่ยมันได้ละบางครั้งครับมันขึ้น you are painting on the back face ครับมันเป็นโปรแกรมตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ได้สีเทาครับเรากด no ครับได้เลยครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าเพราะอะไรมันถึงเตือนแบบนี้ครับมาดูกันครับอย่างนี้ครับบางครั้งครับผมมีผนังอยู่แบบนี้ครับแล้วมันมีสีเทาอยู่อย่างนี้ครับ revert face เราพลาดนะครับอย่างเงี้ยมันมีสีเทาอยู่แล้วผมก็ทาสีเรื่องแบบพื้นฐานครับกด B bucket นะทาครับอย่างนี้งานเข้าเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราเปิดโหมดโมโนโครมดูครับสีของมันจะเป็นสีเทาซึ่งมันเย็บผิดครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือของเราครับผมออกแบบมาให้เขียนโค้ดว่านะครับให้มันเช็คได้ครับแล้วผมเทครับมันจะเตือนว่า you are painting on the back face แล้วเราสังเกตเห็นนะเอ้ยเป็นสีเทาจริงเว้ยให้เรากด yes ครับสวิตช์ครับเมื่อสวิตช์แล้วครับมันจะกลับหน้าให้เราพร้อมทาสีออโต้เลยอย่างเงี้ยจะประหยัดเวลาในการทำงานด้วยวิธีนี้ครับผมก็จะสามารถจะกลับสีได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาครับสีภายในคลิก yes คลิก yes แล้วเรากลับมาดูนี่ครับเห็นไหมครับมันกลับให้เราเลยและนี่แหละครับคือเครื่องมือ Material Tool ที่ผมออกแบบมาเพื่อจะป้องกันให้ทุกคนนะครับผิดพลาดน้อยที่สุดในการทำ Material ครับจากนั้นครับตอนนี้ผมจะอ่านไปถึงเวลครับก็กดอัปเดตและตอนนี้ครับเวลาเรากดสีภายนอกครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นสีตำแหน่งของสีภายนอกนี่ครับจะเห็นว่าอันนี้คือสีภายนอกแล้วก็กดสีภายในครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นตำแหน่งสีภายในและนี่คือหลักการง่ายๆนะครับในการอ่าน material ที่เป็นสีครับซึ่งก็เราสามารถจะดัดแปลงข้อมูลอะไรก็ได้ตามที่เราทำมาครับจะเป็นเวสใส่ราคานะครับใส่แฟกเตอร์เพิ่มแถวได้หมดเหมือนกันครับแต่มันเป็นการอ่าน material ขอย้ำนะครับระวังให้ดีครับอย่าทาลงบนหน้าเทานะครับอย่าทาลงบนหน้าเทาครับซึ่งตัวนี้จะทำให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาคุยเรื่องนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า custom นะครับ custom นะครับคือการปรับแต่งข้อมูลที่ไม่มีในโมเดลครับ custom นะครับนะซึ่งก็หลายคนเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับนะต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะครับคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า material tool tag tool แล้วก็ definition tool ครับ
คลิป BLQ นะครับถ้าเราเรียนรู้นะครับแล้วใช้งานมันเป็นนะครับบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะมากๆนะที่ในการดัดแปลงนะครับในการเอาไปต่อยอดในการสร้างโมเดลแล้วรู้ข้อมูลครับตรงนี้แหละครับจะยกระดับการทำงานของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับผม